ช่เท้านี่แช่45 นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะหนักหน่วงเจ็บพอสมควรเลยเราเล็บฉีกเล็บขาดก็นั่งร้องไห้แล้วนะคะนี่เขาเล็บช้างขาดครึ่งหนึ่งขาดถึงฝ่าเท้าเลยนะคะฝ่าเท้าลามไปถึงเล็บเลยนะคะนี่พี่บอทองน่าสงสารมากๆเลยนะคะไม่รู้จะพูดยังไงสวัสดีค่ะเรามาชมแช่ยานะคะพี่บอทองวันที่2นะคะนี่ก็ยาคุณหมอจัดการให้นะคะอันนี้คุณหมอก็มาดูนะคะก็เรายังบอกไม่ได้ว่าพี่บ่อทองเนี่ยจะหายเป็นปกติได้เมื่อไหร่นะคะก็ต้องดูกันไปเรื่อยๆนะคะเราต้องเซฟทุกอย่างนะคะที่ต้องใส่ผูกโซ่เขาเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะดิ้นนะคะอันนี้อยู่ในขั้นตอนการรักษานะคะอาการก็ยังน่าเป็นห่วงนะคะพี่ๆขาฝ่าเท้าเปิดไปถึงเล็บเลยนะคะถ้าเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้ค่ะถ้าอยากให้น้องหายก็คือต้องพาน้องไปโรงพยาบาลที่สุรินทร์นะคะแต่ว่าเราก็ไม่มีในส่วนของคะแนนที่จะจ้างรถไปนะคะที่จะจ้างรถไปน้องหากท่านใดเมตตานะคะอยากพาพี่ปวทองไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลช้างที่สุรินทร์นะคะในตัวเมืองเนาะอยากช่วยค่ารถไปก็บอกหนูได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าไว้แบบนี้เนาะก็มันอีกนานเลยล่ะค่ะไม่รู้กี่เดือนนะคะถึงจะแห้งจะสนิทนะคะคุณหมอก็ให้คำตอบยังไม่ได้นะคะว่านานขนาดไหนพี่บ่อทองจะหายเป็นปกติเรากลัวว่าจะเป็นเชื้อโรคเข้าไปทุกวันนะคะแต่ว่าถ้าได้ไปที่โรงพยาบาลช้างก็จะดีน่าจะดีขึ้นเร็วนะคะเพราะว่าคุณหมอบอกว่าที่นู่นจะมีเครื่องมือต้องตัดตกแต่งฝ่าเท้าที่เปิดนะคะต้องตัดตกแต่งฝ่าเท้าพี่บ่อทองที่เปิดสาเหตุที่เป็นนะคะเพราะว่าพี่บ่อทองเป็นช้างที่ฝ่าเท้าบางมาตั้งแต่กำเนิดนะคะเราไม่ได้ทำอะไรเขาหรือว่าเขาไม่ได้เดินเตะอะไรนะคะเขาเป็นช้างที่ฝ่าเท้าบางมาตั้งแต่กำเนิดนะคะและที่นี่เหมือนเขาเดินบ่อยนะคะช่วงเดือนที่แล้วเดินไปที่วังทะลุนะคะท่านใดได้ชมคลิปก็จะเห็นพี่บ่อทองตลอดเลยนะคะนะคะกำลังลงยานะคะกำลังล้างก่อนล้างด้วยน้ำเกลือก่อนนะคะแล้วก็จะทายานะคะเราก็จะพยายามคือเราไม่ได้มีความประสงค์ที่จะทำร้ายเขานะคะเราช่วยเหลือเขานะคะแต่ว่าเราพูดบอกเขาบางทีก็ไม่เข้าใจกันนะคะเก่งยกขานะคะก็ทำทุกวิธีทางให้เขาหายนะคะคือคุณหมอก็แนะนำมานะคะถ้าอยากให้หายเป็นปกติเร็วต้องตัดตกแต่งฝ่าเท้าที่มันเปิดออกนะคะเครื่องไม้เครื่องมือที่ในตัวเมืองก็จะเขาเรียกว่าอะไรมันสะดวกกว่านะคะมันเร็วกว่านะคะเนี่ยค่ะคุณปู่ก็กำลังใส่ยานะคะนี่ค่ะคุณหมอได้ผสมยาไว้ให้นะคะในนี้เนาะฝ่านู้นก็จะเป็นผลไม้ที่พี่ๆ FC ได้สนับสนุนมาในเมื่อวานนะคะแม่นิกได้เอามาให้พี่บ่อทองเรียบร้อยแล้วนะคะกับคุณยายแล้วก็คุณแม่นะคะนี่ก็มาดูอาการพี่บ่อทองยังน่าเป็นห่วงอยู่เลยนะคะคือตอนนี้มันยังไม่เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกิดมาเขายังไม่หายจนถึงหน้าฝนนี่โอ้ไม่ได้เลยนะคะท่านใดนะคะอยากช่วยค่ารักษาพี่บ่อทองเนาะอยากให้น้องได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลนะคะก็บอกหนูได้เลยนะคะค่ารักษาฟรีนะคะแต่ว่าค่ารถนะคะต้องเสียค่ารถไปนะคะขอแค่ค่ารถนะขอแค่ค่ารถให้พี่บ่อทองไปกลับก็พอแล้วนะคะเนี่ยนะคะแต่เราก็ต้องดูก่อนเผื่อบางทีคุณหมอจะมาดูให้ที่นี่นะคะต้องรอดูก่อนแต่ว่าตอนนี้เราก็รักษาการเบื้องต้นไว้ก่อนนะคะแช่เท้าเขาแช่ฝ่าเท้าเขานะคะเนี่ยที45 ถึง 60 45 นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะอย่าเพิ่งยกขานะคะอย่าเพิ่งยกลูกอย่าเพิ่งยกอย่าเพิ่งยกนะคะไอ้ดึงนะแต่ยังเหลือดึงเนื้อจริงต้องดูต้องช่วยนะคะคือเราต้องเซฟตัวเราด้วยนะคะเผื่อเขายกขาเตะเราขึ้นมานะคะเราหายเลยนะคะพี่ขาไม่ใช่เซฟแค่ช้างนะคะเราเซฟช้างด้วยเราเซฟตัวเราด้วยนะคะเราก็ล่อเขาด้วยให้เขากินผลไม้นะคะ
เดี๋ยวแม่นี่จะมีไลฟ์สดช่วยอาหารช่วยต่างๆค่าต่างๆของพี่บ่อทองนะคะท่านใดอยากช่วยเหลือครอบครัวตระกูลบ่อของเราก็บอกได้เลยนะคะพี่ๆชมคลิปตลอดได้ที่ช่องพังบ่อเงินแฟมิลี่นะคะครอบครัวของเรามี2ช่องนะคะเนี่ยค่ะก็คือหนักจริงๆนะคะคือเขาไม่มีแรงเลยนะคะในขาเนี่ยค่ะคือเขาไม่มีแรงเลยนะคะคือเขาต้องใช้3ขาเขาช่วยพยุงนะคะแล้วที่เราต้องใส่โซ่ขาหน้าเขาก็เพราะว่ากันเขาจะเล่นกลนะคะกันเขาจะวิ่งเล่นนะคะเขาวิ่งแน่นอนนะคะตามนิสัยเขานะคะเขาวิ่งเล่นอย่างแน่นอนนะคะถึงเขาจะปวดขาแบบนี้เขาก็วิ่งได้นะคะพี่ขาเราต้องเซฟตัวเขาด้วยนะคะนี่ก็ยกฝ่าเท้าข้างหลังจะแตกช่วงข้างหน้าไปจนถึงเล็บเลยนะคะคือคิดภาพเราอะแค่เล็บฉีกนิดนึงเราก็นั่งร้องไห้แล้วอะแล้วเนี่ยเขาฉีกทั้งเล็บเลยนะคะพี่บ่อทองนะคะครอบครัวตระกูลบ่อของเราก็ตกงานนะคะเราอยู่กลางป่ากลางดงเลยนะคะทางนั้นก็จะเป็นคุณยายวรรณานะคะพิการทางสายตานะคะเสียสายตาข้างซ้ายไปตั้งแต่กำเนิดนะคะคุณยายวรรณานะคะรุ่นยายอันนี้คือยายน้องบ่อพลอยขี้ดื้อแท้ๆเลยนะคะถัดมาก็จะเป็นคุณแม่บ่อเงินนะคะนี่ก็ตกงานเหมือนกันนะคะพี่ขาหนักหน่วงเลยนะคะหากท่านใดเมตตาอยากสนับสนุนอยากช่วยเหลือนะคะขอแค่พวกเขาได้มีหญ้ามีอาหารกินทุกวันก็เพียงพอแล้วนะคะหนักมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็รอเขาให้เขากินกล้วยไปด้วยแล้วก็แช่ยาไปด้วยนะคะยานี้ก็จะแช่45นาทีถึง1ชั่วโมงนะจ๊ะถามว่าดีขึ้นบ้างไหมก็ยังเลยนะคะคืออาการนี้ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่เลยนะคะดูแลไม่ห่างนะคะต้องดูแลตลอดเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะไปเตะจะไปโดนอะไรนะคะบางท่าน บางท่านบอกว่าให้พี่บ่อทองอยู่ที่แฉะเชื้อโรคก็จะขึ้นนะคะพอเวลาเขาแช่เสร็จเขาก็จะไปอยู่ฝั่งทางนู้นนะคะฝั่งทางที่ไม่มีมันไม่เปียกนะคะแล้วก็คุณพ่อควานนะคะได้จัดเตรียมสถานที่ให้พี่บ่อทองอยู่อีกที่นึงแล้วนะคะที่ไม่แฉะนะคะไม่มีเชื้อโรคเนาะเวลาแฉะมันจะอับชื้นนะคะได้เตรียมที่ตรงนี้ไว้ให้พี่บ่อทองแล้วนะคะพี่ขาได้เตรียมพื้นที่สำหรับตรงนี้ใกล้ๆกันนะคะใกล้แม่บ่อเงินนะคะแต่ว่าตรงนี้ก็จะเปียกๆเนาะเดี๋ยวรอตรงนี้แห้งก็จะมาใส่ยาตรงนี้นะคะแล้วก็จะหันไปพักผ่อนที่ตรงนี้นะคะก็ต้องคุณหมอก็บอกว่าถ้าอยากให้หายเร็วนะคะก็ต้องไปโรงพยาบาลนะคะไปให้คุณหมอตัดตกแต่งเขาเรียกอะไรฝ่าเท้าที่เปิดให้นะคะเพราะว่าถ้าอย่างนี้ก็นี่แหละค่ะเราก็ให้คำตอบไม่ได้ว่าจะอีกนานเท่าไหร่นะคะเราก็กลัวว่าจะติดเชื้อติดอะไรด้วยเนาะเพราะว่าพี่บ่อทองก็อยู่กลางป่านะคะครอบครัวตระกูลบ่อของเรายังไม่มีบ้านอยู่นะคะอยู่กลางป่าเลยอย่างน้อยก็ขอแค่ให้หายทันก่อนหน้าฝนเนาะคุณพ่อเพราะว่าหน้าฝนเข้ามานี้ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนเลยนะคะถ้าหน้าฝนมาเนี่ยพี่บ่อทองอายุ14ปีนะคะเป็นพี่ของน้องบ่อพลอยแท้ๆเลยนะคะเนี่ยพี่น้องกันแท้ๆเลยนี่ก็จะเป็นคุณแม่นะคะแม่บ่อเงินอะไรคะแม่คุณแม่ก็มองพี่บ่อทองไม่ห่างเลยนะคะมองกันไม่ห่างเลยนี่ก็ยายยืนให้กำลังใจคุณยายตาข้างซ้ายนี้ไม่เห็นเลยนะคะมองเห็นตาข้างขวาแต่ก็ตามอายุก็จะฟางๆหน่อยนะคะถามว่าชัดเจนแจ่มแจ้งแบบเด็กๆไหมก็ไม่นะคะตามอายุเขาเราก็จะแช่ยาให้พี่บ่อทองเป็นเวลา45นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะผลไม้ที่พี่บ่อทองกินอยู่ตอนนี้ก็คือผลไม้จากพ่อแม่ FC นะคะที่ได้สนับสนุนครอบครัวของเรานะคะ
ถึงพี่บ่อทองอย่าง 100% อย่างแน่นอนนะคะพี่ๆสนับสนุนมาก็จะได้ผลไม้มาช่วยล่อเขาช่วงเขาใส่ยานะคะก็ช่วยได้เยอะเลยนะคะแม่นี่ก็จะมาอัปเดตอาการพี่บ่อทองให้พี่ๆได้ทราบเรื่อยๆนะคะหากท่านใดเมตตาอยากช่วยค่ารถให้พี่บ่อทองไปรักษานะคะก็ติดต่อหนูได้เลยนะคะคอมเมนต์บอกได้เลยโทรหาได้เลยแอดไลน์มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากพี่ๆติดตามอีกหนึ่งช่องนะคะทางบ่อเงิน Family นะคะแล้วก็ช่องน้องบ่อพลอยขี้ดื้อนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ครอบครัวตระกูลบ่อด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ